ดีครับสวัสดีครับตอนนี้โน้อยู่กับคุณยิ้มนะครับหรือว่าอาจารย์ยิ้มอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนครับสวัสดีครับผมยิ้มครับสุภาพงศ์ลิงเกตครับเป็นอาจารย์ของ E-Fin School ด้วยครับครับผิดชอบที่เชียงใหม่ฮะจัดอะไรที่เชียงใหม่ก็ไปบรรยายให้ครับผมวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของอินดิเคเตอร์หลายตัวเลยใช่ไหมครับแล้วก็หลักๆก็คือเป็น MACDN ก่อนเอาหรือว่ายังไงครับมันดูเหมือนเบสิกนะแต่จริงๆมันก็ไม่เบสิกครับสำหรับ MACD ก็วันนี้จะมาดูข้อดีข้อเสียเผื่อมือใหม่เข้ามาจะได้ปรับ mindset กันได้ครับ MACD มันคืออะไรครับเราผ่านได้ครับได้เอาเลยครับเลยครับเอาเลยครับเป็นแบบนี้ก่อนดีกว่าโอเคอันนี้กราฟราคาเนาะครับกราฟราคาทีนี้ทางเรื่องของทางสายตัวเทคนิคอลเนี่ยครับราคามันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตรงเนี้ยเขาก็เลยอยากจะมีเครื่องมืออะไรอย่างหนึ่งที่จะตัดความเหวี่ยงออกไปเขาเลยใช้ตัวเส้น moving average เข้ามาปัญหาคืออะไรคือแบบนี้ครับเราไม่ถึงพูดถึงหุ้นรายตัวแล้วกันสมมติเอาเราเห็นตาม common sense อ่ะทุกครั้งที่มันลงอ่ะข่าวร้ายมันยังไม่มาหรอกตอนมันเริ่มลงใช่ไหมครับแต่ข่าวร้ายมันจะมาหลังจากที่มันเริ่มลงแล้วแบบนี้ไงทางสายกราฟก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันน่าจะมีเครื่องมืออย่างเช่นเส้นค่าเฉลี่ยอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยเพื่อที่จะดูว่าเราจะซื้อตามจิตวิทยาหมู่หรือว่าที่รายใหญ่เขาทำกันครับเส้นแรกผมใส่ SMA ก่อนนะ SMA เอาเส้นเบสิกSimple ก่อน Simple Moving เอา50 50อย่างตรงเนี้ยที่มันขึ้นเนี่ยครับข่าวดีมันไม่ออกหรอกข่าวดีมันไปออกหลังจากที่มันขึ้นไปสักระยะหนึ่งประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นมีอะไรต่อกว่าจะมา MACD นะครับอันนี้ต่อมาเนาะมันก็มีคนคิดอีกว่าเฮ้ยเส้นตรงเนี้ยเส้น moving average ตรงนี้เนี่ยจริงๆบางทีมันก็สั่นนะมันก็เขย่าได้อยู่เหมือนกันมันก็เลยมีศัพท์อีกคำหนึ่งว่า smoothing เอา smoothing คืออะไรก็คือเอาเส้น moving average เนี่ยมาใส่ moving average อีกทีสอนเข้าไปอีกซ้อนเข้าไปอีกอันนี้ยังไม่ถึง MACD นะครับแต่ว่าไม่แปลกหรอกบางทีเราไปดูในเว็บดูอะไรเงี้ยมาปั้ง MACD คืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่เข้าใจรากฐานอ่ะการใช้ MACD มันก็จะอย่างที่เห็นน่ะคือมันมองมันเป็นเครื่องมือพิเศษอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับอ่ะทีนี้มันก็เข้ามาถึงยุคของการสมูทติ้งแนะนำเพิ่มเติมเนาะผมเป็นสาย quantitative ครับดังนั้นก็คือว่าจะเข้าถึงเครื่องมืออะไรอ่ะคือต้องไปดูว่าสูตรมันมายังไงอย่างนี้ครับคือต้องรู้ถึงแก่นมันก่อนใช่รู้ถึงแก่นมันก่อนแล้วก็ทำไมวันนี้เอา MACD มาเพราะว่า E-Fin เขาก็มี back test ให้อย่างเงี้ยหลายคนไม่ได้ใช้เลยมาแนะนำให้ประมาณนี้ครับครับคือจะทำอะไรก็จะเทรดอะไรก็ back test นิดนึงพวกนี้มาถึงยุคสมูทติ้งคืออะไรก็คือการเอาเส้น SMA เนี่ยครับไปซ้อนใน SMA อันเนี้ยเป็นยุคสมูทติ้งก่อนยังไม่ถึงยุค MACD นะค่อยสมูทติ้งเข้าไปก็ใส่ MACD เนี่ยครับในขอโทษครับใส่ Moving Average ใน Moving Average อีกทีก็เป็นเส้น SMA 50ซอสอะไรก็ซอสนี่ซอส SMA เห็นไหมนี่ครับมันก็จะได้เส้นนี้เห็นไหมครับมันก็จะสมูทติ้งขึ้นเห็นไหมดังนั้นบางคนบอกอุ้ยหลุด moving average แล้วแต่ว่านี่ครับยังมีสมูทติ้งรองรับอยู่เส้นเนี้ยเขาเรียกว่า triangular moving average เป็นยุคสมูทติ้งก่อนอันนี้เราพูดถึง
ตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะครับคือคนใช้ SMA อย่างเดียวเป็นไงครับกว่าจะพูด MSD เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากนั้นเป็นไงก็มันก็จะมีคนหนึ่งชื่ออาจารย์เอสเซโกต้าเอสเซโกต้าเนี่ยท่านบอกว่าเฮ้ยตัว moving average เนี่ยจากสูตรคำนวณอ่ะมันไม่มีค่าถ่วงน้ำหนักนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหุ้นอ่ะมันแต่ละวันอ่ะครับราคาอะไรแบบเนี้ยมันต้องจิตใจมนุษย์อ่ะมันจะไปอยู่ราคาสุดท้ายไงวันสุดท้ายแต่ moving average มันไม่มีค่าถ่วงน้ำหนัก simple moving average คือมันไม่มีค่าถ่วงน้ำหนักมันให้ทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดเลยใช่ใช่นะฮะแต่จริงๆเราพฤติกรรมของมนุษย์อ่ะมันจะมีให้น้ำหนักหนักเบาไม่เท่ากันใช่ถูกต้องนะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็คือเอาในเรื่องของการถ่วงน้ำหนักเข้ามาถ่วงน้ำหนักเข้ามาแล้วยุคการถ่วงน้ำหนักครั้งแรกอ่ะมันก็ไม่ได้ถ่วงแบบ exponential ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีคอมพิวเตอร์มันก็เลยถ่วงหยาบๆแบบ weight moving average weight คืออะไรก็ถ่วงไป10สมมุติหา WMA 10ก็1987บวกไปแต่ว่าอาจารย์เอสเซโกต้าบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะการถ่วงน้ำหนักเนี่ยมันต้องเป็นล็อกมันไม่ใช่ถ่วงลีเนียร์1987มันไม่ใช่มันต้องถ่วงเป็นเส้นโค้งสิครับคนก็บอกว่าเธอจะบ้าหรือเปล่าคำนวณมือกันอยู่ใครมันจะไปทำได้มนุษย์ที่ไหนมันจะทำได้ให้ถ่วงน้ำหนัก200พีเรียดอย่างเงี้ยแค่เราพูดมันยังงงเลยแล้วจะไม่ต้องไปทำมือถ้าถ่วงน้ำหนัก200พีเรียดมันก็จะเหมือนหนังที่เห็นไหมครับศาสตราจารย์สติเฟื่องอ่ะทำจนเป็นบ้าเหมือนกันคนที่คิดเทคนิคอลแอนาลิซิสก็เป็นบ้าหลายคนครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ประมาณนั้นทีนี้เป็นไงเขาก็บอกว่าเอสเซโกต้าก็บอกว่าได้โลกนี้อ่ะมันมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆของโลกอยู่ที่ MIT ผมจะไปสมัครเรียนที่ MIT ครับแล้วเอาราคาหุ้นอ่ะไปใส่คอมพิวเตอร์ของมหาลัยนั้นแค่นั้นเองมันก็เลยเป็นที่มาของเส้น exponential moving average พอได้ exponential moving average ปุ๊บเขาก็ใส่เส้น12เข้าไป EMA 12นี่ครับได้เส้นเข้ามา EMA 12โอเคต่อมาคือจริงๆแล้ว MACD มันมาจาก EMA ใช่คือ Exponential Moving Average ใช่ฮะซึ่ง Exponential มันจะมาได้มันคือมันต้องรอมันให้มีคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะถ้าทำมือตายแน่เป็นบ้าเป็นบ้ามนุษย์ทำไม่ได้มนุษย์ทำไม่ได้คือหลักๆเลยก็คือมันเป็นการถ่วงน้ำหนักเป็นใช่แล้วก็ถ้าลึกไปกว่านั้นมันก็จะเป็นค่าของ drop off asset อะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวมีหลายที่ efin ก็สอนอยู่แล้วโอเคก็เขาก็ได้เส้น12กับ26มาครับทำไมต้องเป็น12 26ครับผมอ่านมาผมก็งงเฮ้ยทำไมต้องเป็น12 26อาจารย์เจอล่อ Apple เขาใช้12 26เพราะมันเป็นวัฏจักรของคอมโมดิตี้เป็นวัฏจักรสินค้าถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือคนสมัยก่อนสมัยนั้นน่ะมันได้แค่เนี้ยก็ยังไม่มีการ optimization สมัยนี้ทำได้ครับใส่เขียนคำสั่ง optimization ว่าจริงๆแล้วเอ๊ะอาจจะไม่ใช่12 26อาจจะเป็นอะไรงี้ก็แล้วแต่เนาะแต่คือนึกคนสมัยนั้นน่ะมันไม่มีคอมพิวเตอร์มันทำได้แค่เนี้ยทุกวันนี้ยังเป็นตัวเลขนี้อยู่ไหมครับหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วหรือว่ามันแล้วแต่ผมแนะนำมือใหม่ให้ใช้ตัวเลขนี้อยู่เพราะอย่างน้อยมันก็ได้จิตวิทยาหมู่รวมกับคนอื่นอยู่อย่าเพิ่งไปแหวกเพราะถ้าจะแหวกเนี่ยมันจะต้องมีแฟกเตอร์อื่นๆที่เครื่องมือที่พวกท่านคิดขึ้นมาเพิ่ม uh-huh. เพื่อที่จะสนับสนุนคืออันนี้เขาทำมาให้เราแล้วเขาทำใช้อันนี้ไปก่อนใช่ใช้อันนี้ไปก่อนแล้ว efin ก็มีให้ครับอย่างนี้ครับโอเคต่อมาเนาะสับอันแรกเนาะtrend identify ก็คือเราใส่ moving average ครับต่อมาเข้าสู่ยุคของ triangular ก็คือเอา moving average ซ้อน moving average ต่อมาเนี่ยเข้าสู่ยุคตรงนี้เขาเรียกว่าตัว detrending detrending ก็คือเอา MA 2ตัวเนี่ย MA ตัวเดียวกันเนี่ยแต่ต่างพีเรียดมา
ทำการ cross over กันเขาก็จะบอกว่าเมื่อใดที่เส้นสั้นตัดเส้นยาวเนี่ยครับ shorter period cross over longer period ตัวเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณความแข็งแกร่งที่ยิ่งตัดแล้วเดี๋ยวก่อนยิ่งไกลเนี่ยมันก็ขึ้นเขียวเส้นเขียวตัดแต่งเขียวคือเส้น e ma 12เส้นสั้นครับกับข้างล่างสีแดงเป็นเส้น26ใช่เส้นยาวเพราะฉะนั้นถ้าเส้นสั้นตัดเส้นยาวขึ้นไปมันก็จะเป็นเห็นขาขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับใช่อันนี้คือเป็นตัวที่มาของตัว MACD เขาก็เลยบอกว่าไอ้เส้นสั้นเส้นยาวเนี่ยตัด1612ตัด26นะครับเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ดูจอเนี่ยมันลำบากไงเส้นตัดไม่ตัดเอางี้แล้วกันเอาค่ากลางไหมเอาค่ากลางเรียกว่าเอาค่าเนี่ยไอ้สองเจ้าสองค่าเนี่ยครับมาลบกันเนาะเขาก็เลยสร้างอีกอันนึงที่เราเอาเส้นมาทาบตรงนี้นะครับทาบราคาเครื่องมือใดๆก็ตามที่ทาบราคาเราเรียกว่า overlay indicator อันนี้เราเรียกว่า overlay แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาแยกออกมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดี๋ยวนะMACD เราจะเรียกว่า window oscillator ทริคต่อไปเนาะสมมุติเนี่ยเครื่องมือเขาเยอะใช่ไหมครับไม่รู้จะหายังไงนะอันนี้เป็นทริคให้นี่มาพิมพ์ตรงนี้เลยเห็นไหม MACD นี่ก็ขึ้นมาก็เอาขึ้นมานี่ครับก็ใส่เข้าไป add to new panel ตัวนี้ดังนั้นเขาบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องไปดูมันตัดกันหรอกตรงนี้เอางี้แล้วกันถ้ามันตัดกันก็คือ MACD ก็เหนือ0ก็ใช้ตรงนี้เป็นค่ากลางเพื่อที่จะได้สแกนไงครับเพราะว่า eFinance ก็พอที่จะสแกนได้ว่าเอ๊ะหุ้นตัวนี้ MACD ยังต่ำกว่า0อยู่แต่ใกล้จะเกิน0แล้วค่าใกล้เป็นบวกแล้วศูนย์ที่เป็นค่ากลางนี่คือเอา2เส้นนี้บวกลบกันถ้ามันตัดกันหมายความว่าเป็นศูนย์พอดีถูกไหมฮะใช่ครับเพราะมันเท่ากันแล้วก็อีกประโยคนึงที่จากออริจินอลที่เขาคิดมาเนาะคำว่า MACD ย่อมาจาก Moving Average Convergent Divergent อย่างเงี้ยคำว่า Convergent Divergent น่ะมันไม่ใช่ Bullishdivergent bearish divergent ที่เอาราคามาทาบกับตัว MACD ตัวมันเองไม่ใช่นะความหมายของ MACD moving average convergent divergent ก็คือเมื่อไหร่ที่เขา divergent ออกจากกันเนี่ยครับ divergent แปลว่าแยกออกจากกันแสดงว่าหุ้นมันมีทิศทางรุนแรงขึ้นอันเนี้ยเรียกว่า divergentคือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นโมเมนตัมได้ไหมครับเป็นโมเมนตัมก็ได้ครับเชิงนิดนึงเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์ประมาณนี้ครับก็คือไดเวอร์เจนต์ก็คือทางของขึ้นใช่ใช่แต่ไม่เกี่ยวกับไดเวอร์เจนต์คอนเวอร์เจนต์ที่เอาลากราคาแล้วก็มาลากข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้คือแต่ถ้าไดเวอร์เจนต์คือแรงออกแรงมันเยอะขึ้นครับถ้าคอนเวอร์เจนต์คือหุบเข้าแรงมันน้อยลงอันเนี้ยเป็นชื่อมาไม่เกี่ยวกับไอ้ที่ถังนี้นะถ้าจะดูไดเวอร์เจนต์บูลิชไดเวอร์เจนต์แบลิชไดเวอร์เจนต์เนี่ยจะไม่ใช่ MACD ปกติต้องเป็น MACD ฮิสโตแกรมก็จะอยู่ในหนังสือของอเล็กซานเดอร์เอลเดอร์ประมาณนั้นดังนั้นถ้าจะดูไดเวอร์เจนต์ MACD นะครับใช้ฮิสโตแกรมดูเนาะอย่าใช้ MACD เปล่าๆดูโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัว MACD ทีนี้คือเราเทรดหุ้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือไหนเราก็ควรจะต้องพิสูจน์ก่อนเนาะว่าเอ๊ะเครื่องมือนี้เนี่ย มันดีเรียกว่าถ้าเทรดหลายๆครั้งอะ winning rate มันเป็นยังไงใช่ไหมครับถ้าเราไม่เช็คอันนั้นน่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากการโยนเหรียญeFinance ก็ทำยังไงเขาก็มี back test ให้เนาะสมมุติว่าผมย้อนไปไกลๆเลยนะผมย้อนไปแบบไกลๆเลยeFinance ทำได้ไหมทำได้ครับย้อนไปนี่เขาก็จะใช้เวลาโหลด
นิดหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่เห็นไหมครับใช้ตาเปล่า MACD เป็นไงครับนั่งทำยันลูกบวชอะครับก็ไม่ได้เนาะคือมันเป็นไปไม่ได้แต่ e-finance ทำได้ไหมได้ e-finance บอกเอ้ย back test ให้ฉันหน่อยก็มาที่ simulate indicator เห็นไหมครับMACD ลืมบอกไป MACD ค่า MACD คืออะไรบอกไปแล้วเนาะ10 EMA 12ลบ EMA 26ครับและเส้นฟ้านี่คืออะไรเส้นฟ้าคือ SMA 9ของเส้น MACD ตัวนี้แม้แต่หนังสือของผู้แต่ง MACD เขาก็บอกว่าถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อตอนที่เส้นมันเส้น MACD ตัดซิกนอลขึ้นแล้วขายตอนเส้น MACD ตัดซิกนอลลงอย่างนี้นะครับออริจินอลเนาะโอเคทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อกี้นี่ครับถ้าเรามาทำแบ็กเทสเองก็ไม่มีทางครับเสียเวลาชีวิตมากก็มาที่ตรงนี้ครับเราซิมูเลตได้เนาะดังนั้นจะเทรดอะไรแบ็กเทสก่อนนะครับว่าความเชื่อที่ท่านมีเนี่ยหรือสมมุติฐานเนี่ยมันถูกต้องไหมก็มาที่ซิมูเลตนี่เห็นไหม MACD กดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเพียบเลยครับว่าต้องซื้อต้องขายนี่ครับเห็นไหม คือมานั่งคำนวณเองนั่งเงินยันลูกบวชแน่นอนครับจากนั้นทำไงอยากรู้ก็นี่ครับ simulate analysis simulate มาเลยว่าซื้อขายซื้อขายตามทฤษฎีเป็นไงลองดูป๊าบมาเห็นไหมครับชนะ123เนาะแพ้148อย่างเงี้ยก็ต้องมาดูอีกบางคนบอกเฮ้ยเครื่องมือนี้ไม่ดีหรือเปล่าเห็นไหมแพ้ใช่ไหมแพ้แต่ต้องไปดูเปอร์เซ็นต์ก่อนหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าเท่าที่ทำระบบเทรดมาเนี่ยการเทรดพวกนี้ครับมันไม่ต่างอะไรจากการโยนเหรียญอยู่แล้วแต่ที่ได้กำไรกันเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่ชนะก็คือได้กำไรเยอะๆคือเป็นลักษณะของบิ๊กวินอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับถ้าแพ้ก็แพ้น้อยๆก็คือแพ้คำเล็กชนะคำใหญ่ดังนั้นอะไรประมาณนั้นดังนั้นwinning rate ประมาณบางทีมันก็ไม่ได้บอกว่ามันจะแพ้เสมอไป 4.5 ถึง 5 อย่างเงี้ยแต่ว่าคือทุกครั้งชนะเนี่ยมันได้กำไรดังนั้นถ้าดูลึกไปอีกเรื่องการทำระบบก็คือแพ้เยอะๆแพ้แบบครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้ว่าทุกครั้งที่แพ้เราแพ้เท่าไหร่อ่ะแบบเนี้ยมันจะทำให้ระบบเทรดค่อนข้างยั่งยืนเพราะว่าเรารู้ว่าเราใช้เครื่องมือนี้เทรดนะ10ครั้งชนะ5แพ้5แต่เรารู้ไงว่าทุกครั้งที่แพ้มันเท่าไหร่เราก็เอาไอ้ตัวที่แพ้เนี่ยไปทำโพซิชันไซซิ่งอะไรก็แล้วแต่ระบบที่อันตรายคืออะไรคือไม่ได้มาเทรดเป็นร้อยๆครั้งแบบนี้เนาะไปแบ็คเทสแบบไม่กี่ครั้ง 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือข้อมูลมันไม่พอดังนั้นระบบเทรดที่อันตรายคือเทรด10ครั้งชนะ9แพ้1อย่างเงี้ยอันตรายอันตรายเพราะว่าจำนวนครั้งมันน้อยมากเพราะอะไรเพราะเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้แพ้มันแพ้เท่าไหร่ดังนั้นแพ้ก็อาจจะมีล้างพอร์ตได้ประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวแบ็คเทสที่ eFin ก็ทำได้เนาะเนี่ยเบสิกทั่วไปครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อทีนี้มันการแบ็กเทสเนี่ยครับถ้าย้อนไปไกลๆแบบเนี้ยเราลองมาดูภาพตัดดูบ้างเนาะว่าเราวิธีทำแบ็กเทสเนี่ยเราไม่เลือกตรงนี้นะเราไม่เอาอย่างนี้ขี้โกงอย่างนี้ขี้โกงคือพี่ท่านไปเลือกหุ้นขาขึ้นน่ะแล้วก็ทำแบ็คเทสอ่ะไม่ได้อย่างงี้มันก็ชนะสิใช่ลิงเทรดก็ชนะ uh-huh. อย่างงี้ไม่ได้ครับเราต้องเลือกตัวอย่างที่ไม่ขี้โกงเราเองมันทั้งขึ้นทั้งลงทั้งไซด์เวย์เอาทุกอย่างอย่างงี้เราเลือกอันนี้
เลือกอย่างนี้เลือกตัวอย่างนี้ห้ามโกงนี่เลือกอย่างนี้นี่ไซด์เวย์แบบนี้มาจะแบบนี้แบบนี้ดีกว่าแบบนี้นี่ครับเมื่อคืนผมทำการบ้านมารู้สึกว่ามันจะเริ่มเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นต้นปี57เนี่ย020157ที่โอดโอยกันเนี่ยแถวเนี้ยงั้นเราจะเริ่มเอาอันนี้ตัดชิ้นเนื้อตรงนี้มาแบ็คเทสเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือจริงๆตลาดขาขึ้นอ่ะมันดีต่อกำไรแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ดีต่อระบบเทรดเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ได้อ่ะมันฟุกหรือว่ามาจากระบบเทรดครับดังนั้นเราต้องเลือกชิ้นเนื้อที่ไม่มีไบแอดนะครับเอาอย่างนี้ครับไม่เอาชิ้นเนื้อตรงนี้เนาะโอเคทีนี้เราก็อีฟินทำอะไรได้อีกก็เราก็วาร์ปไปเฉพาะที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ครับวาร์ปไปเลยครับก็ปี57กี่โมงละครึ่งชั่วโมงละโอเคปี57 01อันนี้เราจะไม่ขี้โกงคือมันจะได้รู้ไงว่าความจริงเป็นยังไง ก็ย้อนภาพตัดปั๊บมานี่ครับดังนั้นเราก็จะออกคำสั่งเหมือนเดิมครับซิมูเลตคือหน้าจอมันมีเท่านี้อีฟินเขาก็จะซิมูเลตให้เท่านี้เนาะดังนั้นซีนารีโอแรกก็คือเราไม่สนใจหรอกว่าเซตมันจะขึ้นจะลงยังไงแต่เรากางหน้าเทรดไปเลยครับครับเดี๋ยวผมเอา12กับ26ออกก่อนโอเคมันจะได้เห็นโล่งๆไม่มีไบแอสเนาะอย่างงี้กลางหน้าเทรดไปเลยแบบฉันไม่สนนะถ้ามาเหมือนตามตำราที่เขาบอกเนี่ยครับก็ซิมูเลตไปให้เวลาทำใจตุกป้าบมา50เทรด50 50 50อย่างนี้ครับ50 50โอเคทีนี้ชื่อหัวข้อวันนี้ก็คือimproving result คือเราจะทำยังไงให้ result มันดีขึ้นครับเห็นไหมครับเห็นช่วงโดนรับน้องไหมครับป้า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 บตรงนี้บางคนบอกอุ้ยยังไงก็ได้กำไรอย่างนี้เนาะแต่อย่าลืมนะครับเราเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจนะมันจะทนได้ไหมถ้าเอาจริงๆแพ้ครึ่งชนะครึ่งอย่างเงี้ยมันทนไม่ได้หรอกครับทำยังไงที่เราจะตัดช่วงที่เราโดนรับน้องออกไปเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเต็มๆกัน6-7ครั้งโอ้ช่วงนี้นี่เป็นการลดความอ้วนที่ดีมากกินอะไรไม่ลงอ่ะไปร้านหมูเป็นขาขึ้นนะไปร้านหมูจุ่มผมแยกไก่กับกุ้งไม่ออกขาขึ้นไม่กัดแล้วค่ะใช่เนี่ยครับทำไงเนาะก็ต้องย้อนกลับมาดูเรื่องของ moving average อีกว่าเอ๊ะมันจะมีเส้นอะไรที่มันแบ่งภาคว่าหุ้นเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงเราก็ใช้ตัวนี้แหละแบ่งภาคเขาไปเลยครับดังนั้นผมจะใช้เส้น200เพราะว่าสอนมือใหม่หรือใครก็ตามอย่างยังไงมันก็ต้องเส้น200วันเป็นเส้นหลักระยะกลางถึงยาวอยู่แล้วผมก็ใส่เส้น200อีฟินใส่เส้นได้หลายอย่างใส่บวกตรงนี้ก็ได้ add indicator ก็ได้หรือว่าจะไปเซิร์ชก็ได้ไปเซิร์ชข้างล่างหรือทีนี้จะใส่ตรงที่พิมพ์ชื่อหุ้นเนาะจุด SMA ก็เข้าไปแก้เขาจะตั้งค่า default เป็น14แต่เราต้องการ200ผมเอาเส้นแดงแล้วกันบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์ดังนั้นเทรนด์ฟอลโลเวอร์เป็นไงคือให้หุ้นมา10ตัวอย่างเงี้ยบอกวิเคราะห์หุ้นให้หน่อยนะครับจริงๆวิเคราะห์ได้ตัว2ตัวนะว่าเทรนด์มันเกิดไม่เกิดนอกนั้นถ้ามันห่างจากจุดเริ่มต้นเทรนด์ไปแล้วอ่ะมันเป็นเฟสโยนเหรียญไปแล้วแล้วเทรนด์ก็จะใช้การสแกนเอาโอเคทีนี้เราลองดูกันนะครับเราเห็นจุดที่ผมจะตัดภาคเนาะสมมุติว่า
ถ้าเราตัดภาคเท่านี้นะครับแล้วใช้ในการเทรดแบบเนี้ยเห็นไหมครับสมมุติว่าเราจะเทรด MACD ต่อเมื่อราคาเขายืนอยู่เหนือเส้น200เท่านั้นเนาะตรงนี้ผมก็จำไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็ตัดภาควาร์ปไปได้อันนี้01 01 04ปี57 01 04ปี57วาร์ปมาตรงนี้10 11 12ปี57เป็นเลขกลมๆนะครับโอเค11 12ปี57ตัวเนี้ยแล้วก็กดโกเสร็จนี่ครับมันจะเป็นเขาจะซูมภาพเข้ามา01 04ปี57อย่างนี้แล้วกัน ก็ดูครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะถ้าซื้อขายตาม MACD พวกนี้นี่ครับชนะมากกว่าเท่าตัวนี่ครับอันนี้ก็ต้องทดสอบบ่อยๆเนาะแต่อันนี้อาจจะกระโดดไปหน่อยจริงๆถ้าครึ่งๆก็เก่งละครึ่งๆก็เก่งละโอเคต่อมามาดูภาคตัดตรงนี้เอาช่วงที่โดนรับน้องหุ้นต่ำกว่า SMA 200แล้วดันไปเทรดโดยที่ MACD ตัดซิกนอลแล้ว MACD ตัดซิกนอลแล้วเนาะครับ28 04 5804ปี58แล้วก็หยุดเมื่อไหร่08 03ปี59อันแรกครับมันจะปีผิดอ๋อขอโทษครับ59โอเคเดี๋ยวเช็คอีกที27 27 04ปี58เอาใหม่อันนี้อะไรนะ0303ปี59อันนี้030359เนาะตอนนี้ตายโอเคนะครับตายดังนั้นอันนี้เบสิกสุดๆเนาะสำหรับตัว MACD คืออะไรคือเราจะใช้อะไรอ่ะเข้าไปดูในรากของสูตรเขาก่อนว่ามันมาจากไหนไม่ใช่เห็นแค่ว่าอุ๊ยตัดแล้วเข้าไปไม่ใช่นั่นเพราะอะไรที่พลาดกันเพราะว่าระยะยาวเนี่ยเขายังอยู่ใต้เส้น200อยู่ดังนั้นการที่ MACD ตัดซิกนอลขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่อะไรเอ่ยเหมือนกับแม่มันยังไม่อยากกินข้าวอ่ะเนี่ยแม่มันยังไม่อยากกินข้าวคืออะไรคือลูกราคามันอยู่ใต้เส้น200แต่ลูกมันอยากกินข้าวแม่มันไม่ให้กินไงเป็นแค่แรงกระตุกกระตุกขึ้นมากระตุกแต่มันก็ไม่ได้เป็นแต่ถ้าเราดันเห็นแค่ว่าอุ๊ยกระตุกขึ้นมาแต่เราไม่ได้ดูภาพระยะยาวอ่ะเราก็จะโดนรับน้องตรงนี้ครับคือเอาเส้น200ในระยะกลางยาวเป็นวัดเกณฑ์ดูว่าเฮ้ยถ้าเรามาเทสดูว่าเฮ้ยถ้าช่วงเนี้ยมันเป็นขาลงมันต่ำกว่าเส้น200เป็นยังไงมันก็ชัดเจนแล้วว่าแพ้ยังไงก็แพ้ยังไงก็แพ้ถูกต้องยังไงก็แพ้โอเคนะครับดังนั้นมาถึงตัว
ตัวสแกนอย่างเงี้ยว่าเราจะทำยังไงก็คือดังนั้นเราก็เลยอยากได้หุ้นที่ที่เส้นราคาเขาอยู่เหนือเส้น200ไงครับเราก็สแกนได้ครับก็สแกนไปเบสิกอันนี้สำหรับผู้ที่สนใจจริงจังเนาะครับก็โททอลสแกนไหมครับโททอลสแกนก็คือผมเอาตัวเบสิกให้ดูก่อนแล้วก็ถ้าสนใจเรื่องนี้ก็มาคุยกับคณาจารย์ของ eFin ได้ครับก็ราคาก็ close อันนี้คือราคาปิดนะครับไม่ใช่ปิดโปรแกรมนะครับครับนักเรียนหลายคนบอกให้ปิดโปรแกรมเลยครับโพสมากกว่าไลน์มากกว่าก็ SMA 200 day แอดเข้าไปตัวนี้ก็ขึ้นก็สแกนไปก็ได้หุ้นมาก็ค่อยเอามาดูเนาะดูทีละตัวค่อยๆเอามาดูแต่มันจะมีสูตรที่ลึกเข้าไปอีกก็คือจริงๆเนี่ยมันสแกนได้ว่าหุ้นตัวไหนที่เขาเพิ่งตัดขึ้นมามีก็ลองมาคุยกับที่ eFin ดูได้เพราะว่าอันนี้มันเวลามันจำกัดแล้วอีกอันนึงก็คืออาสแกนเสร็จปุ๊บMACD ก็สแกนได้เนาะคือเราจะเอา MACD ไขว้ moving average ขึ้นไปใช่ไหมครับดังนั้น MACD ตอนนั้นต้องยังน้อยกว่า MACD signal แบบนี้แล้วก็กดadd new condition เข้าไปครับเราก็จะได้หุ้นที่ยืนอยู่เหนือเส้น200แต่ตอนนั้น MACD ยังพร้อมจะตัดอย่างเงี้ยพร้อมตัดขึ้นไปอย่างเงี้ยครั บ, รบอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัว MACD ในการสแกนว่าอ๋อถ้าจะให้ improving result เนี่ยถ้าอยู่ใต้เส้น200อย่าไปยุ่งกับมันคือหนีก่อนถ้าตายแค่200หนีใช่หรืออยู่เฉยเฉยอย่าไปยุ่งเพราะว่าอะไรเพราะ trend follower คือให้ผมมาเทรดตัวเดียวแล้วให้ผมใช้ trend follower ผมก็ไม่ได้นะไซด์เวย์ก็ตายครับแต่ trend follower คือเราย้ายตัวเองไปอยู่ในสนามรบที่เราถนัดที่มันดีกว่าใช่ใช่ขึ้นดีกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอย่าง MAI อย่างเงี้ยอย่าง MAI ที่โดนรับน้องเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมว่าอยู่ใต้เส้น200เนี่ยหนักมากเลยนะครับใช่ครับถ้าผมตัดมาเนาะเอา0304ปี58ไอ้เส้นนี้คาไว้ไม่เป็นไรเราเอา0304ปี58 0707ปี59เป็นปีเลยครับปีนิดๆด้วยรับน้องเป็นปีเลย07ปี59อ่ะโกไปโกเขาก็จะขึ้นสิกนอลมาครับซิมูเลตซิมูเลตนี่ครับชนะ2แพ้6 3เท่ามนุษย์รับไม่ได้เนาะรับไม่ได้ แพ้มากกว่าชนะตั้ง3เท่าตัวทั้งที่เป็นไงเอ้ยนี่ไง MACD ตัดขึ้นอ่าฮะเฮ้ยเครื่องมือแย่หรือเปล่าไม่ใช่คือมันได้ไม่ใช่มันอยู่ที่จังหวัดตลาดสภาพตลาดด้วยใช่ครับใช่ครับถ้าลึกกว่านั้นเขาเรียกว่า market classification ก็คือดูตลาดตลาดรวมก่อนแล้วค่อยเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราเอาในสโคปที่ทุกคนในประเทศไทยที่ดูคลิปนี้ทำได้ก็คือ back test อ่ะ eFin ก็พอทำได้นะแล้วเป็นเครื่องมืออย่างเงี้ยหัด back test ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเก่งอยากจะได้เครื่องมือที่มันซับซ้อนกว่านี้ในระดับสาย quantitative ระดับสาย system developer ก็ไปต่อยอดได้แต่ว่าจริงๆในนี้เขาก็มีเยอะมีอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเนี่ยครับในการตั้งสมมุติฐานของเรา ADX ก็มีพวก EMA ก็มีพวกนี้ Store ก็เอามาทำ backtest ได้โอเคครับก็คือวันนี้ก็คือมาลองมาแบ็คเทสในเรื่องของ MACD ก่อนใช่ครับโดยที่มีเกณฑ์ก็คือไอ้ตัวเส้น200วันใช่ไหมครับที่มันเป็นการขายเห็นว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นขาลงอ่ะเราแบ็คเทสยังไงมันแพงจริงด้วยใช่แล้วขาขึ้นเนี่ย 50% ก็โอเคละเก่งละ MACD อันนี้คือความจริงของ
ครื่องมือทางเทคนิคอลอนาลิซิสจริงๆดังนั้นคนที่มาฟังวันนี้ก็คืออ่ะวันนี้ได้เส้น200ไปแล้วเส้นของท่านคืออะไรวันนี้ผมเอาเส้นจิตวิทยาหมู่มาให้ละบางคนเขาบอกเฮ้ย200มันไกลไปบางคนก็อาจจะปรับได้ปรับได้ก็ต้องเอาไปแบ็คเทสอย่างเงี้ยก็ไปปรับแบ็คเทสกับที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงใช่ๆก็ถ้าสมมติว่าใครอยากเรียนลึกขึ้นก็มาเรียนเพิ่มกับเราได้นะครับกับตัวอินดิเคเตอร์นี้ใช่มีเพราะว่ามันจะมีคอร์สถอดรหัสอินดิเคเตอร์ครับอันนี้ครับถอดรหัสอาจารย์สันทัศน์ครับก็เดี๋ยวคอร์สถัดไปก็วันที่12เดือนหน้าฮะ12เดือนหน้าครับก็มีทั้งเรียนออนไลน์แล้วก็มาเรียนที่นี่ได้ที่ eFinance ไทยนะครับแล้วก็หนังสือผมพรุ่งนี้จะเจอกันได้นะครับเจอกันได้บ่าย2ที่บูธ C1 ครับเดี๋ยวจะไปเซ็นหนังสือเล่ม2ที่งานไหนครับที่ไหนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครับครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ศูนย์ศิริกิติ์นะครับศูนย์ศิริกิติ์ครับตอนกี่โมงครับบ่ายสองครับเดี๋ยวไปที่บูธตอนบ่ายสองบูธ C1 ครับบูธ C1 ก็ขอจำเป็นหนังสืออะไรครับของผมทำมา2เล่มเล่มแรกชื่อหุ้นพลิกชีวิตเล่ม2จะเป็นภาคต่อของหุ้นพลิกชีวิตชื่อรันวิ่งไปให้สุดเทรนด์ครับครับก็จะเป็นเทรนด์ follower จัดเต็มครับในเรื่องของเทคนิคล้วนๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นสายเทคนิคล้วนๆครับอันนี้ไม่มีคำถามเลยฮะตั้งใจฟังกันมากเลย ก็สมควรเก็บเวลานะครับแล้วก็ใครอย่างที่บอกไหมครับถ้าอยากเข้าใจเรื่องของสายเทคนิคให้แบบเข้มข้นมากขึ้นก็มาเรียนกับอาจารย์กายหรือว่าอาจารย์สันทัศน์ได้ในวันที่12นี้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์ยิ้มจะไปที่งานหนังสือศูนย์เศรษฐกิจครับบ่ายสองไปเจอไปพูดคุยกันได้ใช่ไหมครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยิ้มมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ